สวัสดีแฟนแฟนชาแนลหมอยาข้างบ้านวันนี้ก็ยังอยู่เกี่ยวกับพวกว่านเหมือนเดิมนะครั้งที่แล้วที่ให้ดูว่านพญาช้างเผือกคราวนี้เรามาดูสาวน้อยปะแป้งกันบ้างนี่คือข้อแตกต่างสาวน้อยปะแป้งจะก้านเขียวหมดอย่างนี้นะส่วนว่านพญาช้างเผือกก้านเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ลักษณะส่วนของใบก็เนี่ยเป็นลายประขาวตัวนี้ออกเขียวนิดนึงอย่างนี้นะดูเพลินๆนี่แทบจะไม่แตกต่างนะแต่ว่าก็มีส่วนต่างก็คือส่วนของกาบใบเนี่ยกาบใบก้านใบจะเป็นสีขาวเนาะพญาช้างเผือกนี่จะเป็นสีขาวส่วนสาวน้อยปะแป้งก็จะเป็นสีเขียวนะตัวนี้เป็นไม้ล้มลุกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทว่านสาวน้อยปะแป้งนี่บางทีเรียกสาวน้อยประกายเพชรนะไอ้ใบนะแล้วแต่จะมีปล้องชัดเจนเหมือนกันตัวนี้ขยายพันธุ์โดยตัดปล้องไปปลูกช่ำเกิดง่ายปลูกง่ายเป็นไม้นำเข้าไม้ต่างถิ่นไม่ใช่ไม้ในบ้านเรานี่ตัวนี้ติดดอกลักษณะดอกจะออกเป็นปลีแบบนี้สีเขียวสำหรับสาวน้อยปลาแป้งจะออกเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นพญาช้างเผือกกาบดอกจะออกเป็นสีขาวนวลตัวนี้จะมียางนะจะมียางใสๆถ้าเราตัดเนี่ยส่วนของยางเนี่ยถ้าถูกผิวหนังก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองนะก็จะคันๆแสบๆคันๆนะก็ถือว่าเป็นไม้มีพิษอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็เวลาเราปลูกเวลาเราตัดกิ่งตัดอะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงก็เรียนรู้กันไว้เกี่ยวกับขุมว่านส่วนใหญ่ก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเห็นกันปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับกันซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยนำมาใช้เป็นสมุนไพรเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เกิดอยู่ใกล้กันก็เลยนำมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆพญาช้างเผือกลักษณะหลังใบสาวน้อยปะแป้งลักษณะก้านใบสองต้นเปรียบเทียบกันนะวันนี้ก็ได้รู้จักว่านอีกหนึ่งชนิดแล้วนะ